คนรวยทําแบบผมได้เลยบินเดินแจกเงินชาวบ้านยังคงเดินสายให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนและผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และมีฐานะยากจนโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนสําหรับพระเอกตลอดการจิตอาสาบินบรรลือฤทธิ์ที่พาทีมอาสาคู่ภัยมูลนิธิร่วมกัญญยูออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ประสบเหตุต่ตางๆและการบริจาคช่วยเหลือ โดยก่อนหน้านี้มีการลงพื้นที่ชุมชนการเคหะเมืองใหม่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการนำหน้ากากอนามัยและเงินสดให้คนละ500บาทส่วนบ้านไหนมีคนป่วยก็จะมอบให้1,000หรือ2,000บาทล่าสุดพี่บินพร้อมทีมอาสาเดินทางไปชุมชนวัดคลองเตยในช่วยชาวบ้านอีกประมาณ300หลังคาเรือนซึ่งเจ้าตัวเผยว่าอย่างน้อยๆก็ได้เยียวยาให้เขามีความสุขกับการที่ได้มีค่าใช้ใจ่ายในแต่ละวัน ขอบคุณทุกกำลังใจและได้เงินจากสปอนเซอร์ที่จ้างตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งที่หนังยังไม่ออกเพราะติดช่วงโควิด -19 โอนเงินให้2ล้านเพื่อนำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและจะมีตามมาอีกจากการเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆหลักล้านบาทเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาจะนำมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนทั้งหมดทั้งนี้เจ้าตัวยังย้ำอีกว่าไม่ได้สร้างภาพ ไม่หวังผลประโยชน์ใดช่วยเหลืออย่างเต็มที่ชุมชนจังหวัดไหนที่มีคนรวยทําอย่างผมได้เลยเอามาช่วยคนจนกันเขาจะได้ลืมตาอ้าปากได้แต่ก็ไม่วายนางสาวปรินาไกรครุปสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐก็ได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวเป็นข้อความว่าบินบรรลือฤทธิ์เป็นห่วงพี่น้องที่หาเช้ากินคําออกเดินเคาะประตูเรียกให้เงินสดได้ประทังชีวิต ห้าร้อยหนึ่งพันสองพันบาทให้ทุกคนทุกหลังคาเรือนสร้างภาพคำํำนาคคาตาเงินห้าพันถ้าจะทำขนาดนี้มาเป็นนายกเองเลยสิ